สวัสดีครับนี่คือรายการ Chicken Gaming รายการของคนรักเทคโนโลยีและเกมที่บอกว่าทั้งเทคโนโลยีและเกมมันไปด้วยกันได้ยังไงก็คุณไก่จะบอกว่าเกมคือผลผลิตจากเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนอกจากสร้างเกมแล้วช่องนี้ยังมีข่าวสารเทคโนโลยีพวก VR โปรแกรมและดิจิตอลต่างๆอีกมากมายมาเล่าให้ฟังอีกด้วยครับถ้าชอบอย่าลืมติดตามนะและในคลิปนี้ก็ถึงเวลาที่ตอนที่4ของเกม Drama Queen จะออกมาแล้วทีมาดูกันครับว่านางเอกผู้น่าสงสารจะโดนอะไรจากแก๊งพวกเจ้าของเครื่องหาอีกและอย่าลืมนะครับว่าเอกลักษณ์ของเกมนี้คือท่าตบสุดเพี้ยนกับลีลาสุดจี๊ดคุณไก่จะพาการตบแบบละครไทยเข้าสู่มิติใหม่เองมาชมกันได้เลยครับมาครับตัวละครที่เราได้เจอตัวแรกก็คือคุณหนูเล็กในสภาพใส่เฮดเกียร์นะครับตอนนี้เธอจะแกร่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเนี่ยตกไปเธอหน้าหนากว่าเดิมเยอะนะเรียกว่าถ้าเกิดเราทยอยตกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะถึงเราจะตกได้ไวกว่าแต่ความหนาเธอนี่อาจจะทำให้เราตายไปก่อนได้นะอย่างตอนนี้นี่ต้องเกิดเผลอพูดมากไปผมก็อาจจะแพ้ไปได้นะต่อให้หรือว่าต่อให้ต่อยแล้วกันนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวครับอันนี้ถือว่าต่อให้ก่อนนะครับความรู้สึกช้าไปนิดนึงครับโดนไปเยอะแล้วเพิ่งจะมานอนมาดูกันรอบ2ครับเอาจริงกันหน่อยอันนี้นะครับใส่เฮดเกียร์ใช่ไหมนี่เดี๋ยวนะฮะเอ๊ก็ยังไม่เก่งขึ้นหรอกนี่ใช่ไหมใส่ถึงจะใส่เฮดเกียร์แล้วก็เถอะนะครับนี่นะเป็นไงล่ะคุณหนูคุณหนูนะแกร่งนี่เธอจะตบช้าแต่เธอพกความอึดกับหมัดตบที่แรงขึ้นนะครับนี่ถ้าไม่เอาจริงก็ล่วงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวอัชชาตบซิตบซินี้ตบได้นะครับอันแน่ร้อนเหรอสวดจังหวะไม่ดีนะครับเอิญหลบได้เดี๋ยวเอาใหม่แล้วใหม่นะครับตอนนี้อาจจะเป็นทำมาขำๆเพื่อให้คุณหนูได้ล้างแค้นนะครับซึ่งจะล้างแค้นได้สำเร็จหรือเปล่าก็อาจจะอยู่ที่คนเล่นแรกๆอาจจะงงนิดนึงนะครับเอาแพ้แล้วเหรอขอโทษนะเห็นไหมครับประมาทคุณหนูเล็กไม่คราวนี้ไม่ได้นะครับมาในรอบในเกมที่6มีเธอแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมันมากับความอึดนะครับเดี๋ยวล้างแค้นได้สำเร็จแน่นอนนะครับถ้าถึงมาในเฮดเกียร์แบบนี้โอ้ยพลาดจังหวะอัลติเมทไปนะเดี๋ยวเราใหม่เดี๋ยวใหม่ถึงว่าตอนนี้อาจจะเป็นแบบช่วงซักซ้อมแบบตลกนะฮะให้เป็นช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ของจริงนะครับแต่ก็แอบยากนิดต้องรอให้เธอตบจนเหนื่อยก่อนนะครับเหนื่อยมากใส่เราได้ล้างแค้นแน่นอนเธอเห็นว่ามันจะมีจังหวะที่ตบแล้วเลือดลดเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดวีคพอยท์ที่เราสวนเข้าไปพอดีเหมือนกับเราซัดเคาน์เตอร์ได้นะครับในตอนตีทั่วไปถ้าเราซัดเคาน์เตอร์ได้ก็เธอก็จะเจ็บหนักเพราะเอิญคุณหนูเล็กไม่มีท่าอันตรีนะครับถ้ามีนี่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะต้องเล่นใหม่หลายรอบเลยเดี๋ยวกลับไปอยู่ที่หมวดหลบนะครับหลบหลีกอันแน่โดนแน่แล้วงานนี้คุณหนูยังน่าทนนะนี่แน่นอนทั้งที่ใส่เฮดเกียร์นี่แหละนะ เรียบร้อยนะครับคุณหนูเล็กเสร็จเดี๋ยวเรามาดูฉากต่อไปกันดีกว่าเกิดปริศนาขึ้นกับตัวละครตัวใหม่ครับตัวละครตัวนี้คือพิสมัยซึ่งเป็นภรรยาคนที่2ของคุณท่านที่ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ได้พบอะไรบางอย่างบนเครื่องประดับบนเชลคอนโซลนะครับปรากฏว่ามีจดหมายบางอย่างซ่อนอยู่ในกล่อง
หลังกระจกนะครับนะทำเรียนแบบหนังทำเรียนแบบหนังแนวลึกลับซับซ้อนแบบแนวสืบสวนสอบสวนนะครับอะไรอย่างนี้มันเป็นกล่องลึกลับครับซึ่งเป็นของภรรยาคนแรกซึ่งเป็นแม่ของนิธาถ้าเล่าเรื่องแล้วก็คือคุณพ่อคงจะทราบว่าคุณแม่ถ้ากลับมาจะต้องมาเปิดกล่องนี้เป็นแน่นอนนะครับก็เลยต้องซ่อนจดหมายเอาไว้ซึ่งจะเป็นอะไรก็ยังไม่แน่นะครับตัวพี่สมัยนะครับซึ่งเป็นตัวละครตัวใหม่สงสัยว่าจดหมายนี้อาจจะเป็นจดหมายของเรนูและลูกสาวก็เป็นได้นะครับหรือว่านี่อาจจะเป็นพินัยกรรมคุณหนูใหญ่ก็ไปตบกับมันมานะฮะหลังจากนั้นคุณหนูใหญ่ก็ครับสภาพอย่างที่เห็นนะครับกับไปพักรักษาตัวตามระเบียบพร้อมกับคนสนิทของเธอนะครับเยินพอๆกันคราวนี้นี่มันเรื่องอะไรกันครับคุณน้าคุณชายกลับมาเมื่อไหร่อันนี้ก็คือตัวคุณชายที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเพิ่งจะกลับมาถึงก็เลยยังไม่ทราบเรื่องตั้งแต่ต้นนะครับปรากฏว่านางเอกของเราก็คือนิธาทำเรื่องใหญ่คุณน้าก็เลยต้องจัดการนะครับในตอนนี้แต่คุณชายก็ห้ามไว้คุณชายก็ห้ามไว้นะครับทีนี้คุณชายกลับมาแล้วสินะนะครับตัวละครตัวใหม่นะครับก็คือตัวนี้อาจจะยังไม่ได้มีการเขียนบอกไว้นะครับแต่ว่าเขาคือแฟนของคุณชายใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาแล้วครับกับฉากใหม่นะครับตัวละครตัวถัดจากคุณหนูก็คือแฟนของคุณชายใหญ่นั่นเองนะฮะแต่คราวนี้ดูเหมือนเธอจะธรรมดาหรือเปล่านะครับแหมเดี๋ยวต้องโดนกันหน่อยเมื่อกี้โดนตบฟรีไป1ดอกนะครับนี่ดูซิว่าเธอจะร้ายกว่าตัวที่แล้วแค่ไหนนะครับดูแล้วก็เหมือนจะไม่มีพิษสงอะไรสักเท่าไหร่นอกจากเธออึดนะครับเอาแล้วไงฮันติเมทนะครับเธอดูจากการหวดของเธอเข้าไปนะฮะเราเกือบตายนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับแฟนคุณหรือแฟนคุณชายเขาเรียบร้อยแล้วแหมลีลาชนะของเธอนี่กับลีลาการหลบของเธอที่ไม่ธรรมดาก็คือเบื้องหลังของเธอนี่คือเธอเรียนโยคะมานะครับงั้นการหลบของเธอก็จะยืดหยุ่นเป็นพิเศษเดี๋ยวดูซิว่าจะปราบเธอได้ไหมฮะจะล้าสักแค่ไหนเชียวฮะกับลีลาท่าอันติที่ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ถ้าเกิดเราสวนแบบเขาเรียกว่า counter attack นะครับเธอจะหน้าชาหน้าเจ็บสุดๆนะฮะถ้าเกิดถ้าเราตบรักษาระยะดีๆรู้สึกว่าอันติเมทเวียงแบบเต็มข้อสุดๆอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเหนียวใช่ย่อยนะครับโอ้ยโกรธแล้วเอาแล้วไงชิบร่วงฮะยังความรู้สึกช้าไปนิดนึงครับแต่ว่านอนไปเรียบร้อยแล้วเธอดีใจไปก่อนแล้วฮะนางเอกเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าเธอน็อกนะโอ้ยถ้าไม่เอาจริงไม่ง่ายนะครับบอกแล้วว่าขนาดตั้งใจยังลงไปนอนได้นะคือจังหวะเราจะต้องหลบท่าอันติเมทของเจให้ได้นะไม่งั้นโดนเข้าไปชุดหนึ่งนี่ถึงกับบอกลาเลยนะฮะนี่เป็นไงล่ะนี่โกรธเลยไหมโกรธเอาสติสตังไปไหนขอสักทีเถอะโอ้โหความรู้สึกถึงกับเบลอนะฮะฉากการต่อสู้นี่ก็คือน่าจะเป็นห้องโถงของบ้านหลังนี้นะครับคฤหาสน์หลังนี้นี่ถ้าไม่เอาจริงนี่ไม่เธอไม่นอนครับดูลีลาการหลบก็ของคนฝึกโยคะมานะครับโยกแค่คออย่างเดียวยังหลบได้ไม่ธรรมดานี่ไงล่ะ
เนี่ยหน้าตาตอนเธอสตันนิ่งนี่ตลกดีครับเพิ่งหัวใกล้แพ้แล้วนี่หว่าคือประมาทไม่น่าเลยนะโอ้โหเราก็ใช่ย่อยนะครับพักก็ให้เป็นยังไงเป็นยังไงนี่ไงเอาสิเอามาเลยคือไม่ตั้งใจเล่นนี่นี่นอนไปรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคราวนี้ต้องจัดการถือให้ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปฉายต่อไปไม่ได้นะครับต้องจัดการเอาจริงแล้วนะนี่ไงตบแบบไม่ให้หลบนี่อ้าวโดนนี่ว่ะลูกสุดท้ายนี่จังหวะช้าไปนิดหนึ่งนะแต่นำไปเยอะนำไปเยอะคราวนี้โกรธสั่นโพก็คราวนี้จบเคครับให้ตบฟรีโหเกือบแพ้เพี้ยเกือบแพ้นะครับก็เรียบร้อยครับส่งแฟนคุณชายใหญ่ลงไปนอนอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูฉากต่อไปกันเลยดีกว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับแล้วนางเอกผู้น่าสงสารก็โดนเข้าจนได้ไอ้เกมนี้มันลอกละครมาเป๊ะเลยไม่ได้เลยนะครับฉากล็อกนางเอกแล้วลุมตบเนี่ยนี่มันละครน้ำเน่ามาเองชัดๆแล้วไอ้พระเอกนั้นมันทำอะไรให้ดูหน้าแกก็จบตอนที่4แล้วนะครับทิ้งความสงสัยไว้ว่านางเอกจะเอาตัวรอดยังไงเมื่อเจอรุมขนาดนี้จริงๆแล้วจะทำไม่เสร็จอะไรนะแต่ตอนหน้าคือตอนจบแล้วนะครับถ้าน้องๆดูแล้วสนุกก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้คุณไก่ทำเกมเพี้ยนๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าครับบาย